ได้เวลาเปิดศึกฟัดกันแล้วครับแม่คู่นี้ฟัดกันมันแน่นอนระหว่างทีมเสือสยิวที่แต่ละคนแสบคูณ2กับทีมเสือสยองที่ความห้าวเกินร้อยที่ต้องมาแย่งชิงเมนูติ่มซำที่ใช้วัตถุดิบสุดพรีเมียมจากร้านโกปีฮับจะปั่นป่วนและฮาแค่ไหนมาดูกันได้เลยเรามาสนุกกันต่อเกมเสือหิวครับเกมแรกเพื่อช่วงชิมติ่มซำนะสุดแสนอร่อยของเราเกมแรกนี่ก็ต้องเรียกว่าใช้อาจจะใช้กลิ่นกันสักนิดนึงนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่าสอบปากคำครับในเกมนี้เราจะเล่นกันเป็นทีมนะในทีมนึงเนี่ยจะมี1คนที่เป็นคนซักคนสอบสอบเพื่อให้ได้คำตอบครับอีก2คนเนี่ยจะเป็นคนใบเพราะเขาจะรู้ข้อมูลเขาจะรู้คำตอบแล้วแต่เราจะซักยังไงก็ได้ให้เขาพูดมาแต่ถามยังไงให้ตอบอย่างนั้นเช่นสมมุติถามว่ามันเจ้าชู้มั้ยเคยแล้วก็ตอบเคยมีเด็กเยอะมั้ยอดีตอดีตแล้วตอนนี้ล่ะแฟนคนเดียวแล้วตอนนี้ประมาณนี้ใช่เลยครับใช่เลยแต่เรื่องไม่ใช่แบบนี้เรื่องไม่ใช่แบบนี้แต่การถามถามแบบนี้ถูกต้องแล้วซึ่งเราจะเล่นกันทั้งหมด2ราวราวแรกเนี่ยข้อละ1คะแนนเราจะเล่นกัน3ชื่อนะทีมแรกที่จะได้เล่นนะครับเสือสยิวเกมสอบปากคำของเราเป็นการสอบปากคำวงการบันเทิงได้เลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นชื่อดาราชื่อภาพยนตร์ชื่อละครชื่อรายการได้เลยค่ะพี่ตั้มทั้งหมดทั้งมวลได้จ้ะมีเวลาเล่น1ข้อเนี่ย45วินาทีครับ45วินาทีนะหาคำตอบให้เจอใช่ไม่เกี่ยวกับร้องเพลงเลยไม่มีนะโอเคข้อแรกสอบปากคำวงการบันเทิงอุ๊บโจทย์มาครับวงการใจเย็นรอโจทย์ก่อนยังไม่ทันถามเลยหนูแบบอย่างเงี้ยอย่าโดนตัวนี่ไม่ละเคยชอบลูกครึ่งด้วยไงพอโดนแล้วก็พอดอ่ะคิดมีเสียงหัวเราะข้างหลังฮ่าโอเคตอนนี้จะโจทย์มาแล้วตอนนี้เขารู้คำตอบแล้วนะทางฝั่งนี้ชาลิสา45วินาทีถ้าพร้อมแล้วชื่ออะไรวะเริ่มสอบครับเป็นชื่อหนังหรือเป็นนักแสดงหนังหนังได้ร้อยล้านไหมร้อย GDH ใช่ไหม No Five Star No หนังไทย No หนังนอกไม่ฮอลลีวูดไม่มาเวล No เป็นหนังต่อสู้หรือว่าหนังรักหนังต่อสู้ต่อสู้หนังต่อสู้ใครเป็นพระเอกแจ็คจอห์นนี่เดฟจอห์นนี่เดฟโมงอะไรเนี่ย8เอาอะไรเนื้อสรุปฮะ6 5 4จอห์นนี่เดฟ3 2จอห์นนี่เดฟ1หมดเวลาเป็นชื่อหนังไงยากไอ้เล็บเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้แต่ว่านึกชื่อไม่ออกหรือว่าไงเหมือนแค่ชอบซักไซส์อะแต่พอจะรู้เรื่องก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไม่ไปยืนตรงนั้นทำไมไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อต่อไปเราสลับได้ในสามข้อเราสลับตำแหน่งได้เดี๋ยวพอเราไปยืนก็ไม่รู้เฉลยก็คือถามดีไหมไพเรตออฟเดอะแคริบเบียนครับไม่เป็นไรอยากสลับตำแหน่งไหมลองอีกรอบไหมลองอีกรอบไหมอีกครั้งไหมข้อที่สองอาจจะง่ายขึ้นข้อที่สองครับโจทย์มาครับโจทย์มาแล้วยังคะแป๊บนึงนะครับหน้าเขายังไม่อ่านเอ้ยโอ้ตอนนี้โจทย์มาเรียบร้อยแล้วง่ายอ่ะสอบปากคำเกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดนะ45วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มสอบครับเป็นนักร้องเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นอะไรคะเป็นวงบอยแบนด์ของไทยวงบอยแบนด์ของไทยลิปออยค่ะแกมมี่หรือ RS เคโอติก No พีทูวันมี3คนหรือแกมมี่โอเคโอเคเอ็นแกมมี่วะไม่รู้เอาแล้วเอาแล้วเขามีท่าเต้นไหมคะวงเขามีท่าเต้นไหมคะไม่รู้ไม่รู้เจเจตลินหรอคะเจเจตลินใช่ไม่มีท่าเต้นเป็นก็ไปผู้ชายปะวะผู้ชายใช่ผู้ชายมอสปฏิพานไม่ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกี่คน3คน3คน3คนมีใครบ้างนึกเร็วบิ๊กเนทวีไม่เอาละเดี๋ยวหนูรู้บิ๊กแดนบีมทำไมวงอะไรก็วง B2B ก็วง B2B เดี๋ยวตามเพื่อนรักมาฟังใหม่ตามโอเควงอะไรตามฟังนะโอเค B2B2B มันเป็นอย่างไรบิ๊กแดนบีมแปลว่ามี D
to be เย้ yeah. ดีๆๆอ่ะไม่ใช่อ่ะใช่แล้วก็วางว่าดีทูบีไม่มีโอกาสแล้วตอนนั้นยังไม่เกิดหัวไงโอเคให้โอกาสนะให้โอกาสนะโอเคหนูพิสูจน์ได้พี่เบอร์วายด้วยโอเคตอนนี้เล่นไป2ข้อได้ไป1คะแนนเดี๋ยวข้อสุดท้ายอยากไหมอยากสลับตำแหน่งไหมมันจะฮาดิเอ้ามีรู้ลองดูดิมันจะฮาดูดิมันจะเล่นหวงของด้วยเราเป็นคนต้องแยกระหว่าง2คนนี้มาข้อสุดท้ายในราวแรกของทีมเสือสยิวโจทย์มาครับฮะฮะไม่ออกถ้าเกิดอ่านไม่ออกนี่อ๋อเดี๋ยวอะไรนะเขาต้องเห็นโจทย์แป๊บนึงอ๋อคุณต้องสอบเขาถึงจะมีสิทธิ์ถามแม้เขาพูดอะไรออกมาไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ถามได้ค่ะโอเคนะ45วินาทีเขาสุดท้ายแล้ว You know it เริ่มครับไทยอินเตอร์ไทยนักร้องแสดงเนาะ Yes yes นักร้องเป็นคนอะไรวะเป็นคนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็เขาไม่ให้บอกนิ้วเนี่ยผู้ชายกี่คน3คนเป็นวงไม่เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกัน3คนเหรอเจ้าขุนเจ้านายแล้วใครอีกเจ้าสมุทรไงนี่น้องคนที่4ป่ะเนี่ยเจ้าเข้าป่ะเนี่ยมันนี่เนี่ยเข้าเข้าตอนนี้ครับทีมเสือสยิวนะในราวแรกกับเกมสอบปากคำวงการบันเทิงได้ไป2คะแนนเก่งมากเรายังอยู่กับสอบปากคำวงการบันเทิงเมื่อกี้เราเห็นแล้วแนวทางกลัวพี่คิดว่าเราเนี่ยจะได้3เต็มไหมได้อยู่แล้วอ่ะมีคนต้องการอะไรสักอย่างยังไงฮะหนูอยากเห็นพี่เกรฟมายืนตรงนี้มากกว่าค่ะแน่นอนอุ๊ยเดี๋ยวค่อยไปได้ไหมครับพี่ผมยังเตรียมตัวไม่ทันมาเลยแบบพี่ถามโอเคดีกว่าคือตอนแรกที่ผมรับรายการเนี้ยผมคิดว่าผมจะได้มากินชิวๆแล้วพอผมไปเปิดดูโอ้โหรายการที่ต้องใช้ความรู้ผมไม่ได้เลยจริงๆว่ะพี่ไม่เป็นไรพี่เมย์เขาจะชวนหนู2คนทำไมตรงนี้ไม่มีความรู้อะไรเลยเราแค่ถามครับเราไม่รู้เราก็ถามในสิ่งที่เราอยากรู้บอกให้ไม่เป็นไรใช้ความหล่อก็พอเออมาสอบปากคำวงการบันเทิงนะฮะสาธุโจทย์ข้อแรกของอีมเหลือสยองยิ้มกันคือตายทุกรอบเลยมาครับปู่ยักษ์อ่ะยังเนี่ยไม่ออกเลยอ่ะเก่งมากไม่รู้จะทำอะไรทำไมเก่งอะไรไม่ได้มั้ยเอาล่ะมาแล้วโจทย์มาแล้ว45วินาทีเสือสยองข้อแรกไปครับเป็นคนหรือรายการครับเป็นหนังเป็นหนังหนังไทยหนังนอกครับไทยหนังไทยเป็นของ GDH มั้ยครับ GDH นักแสดงนำเป็นใครครับเจเลอร์เจเลอร์เรื่องอะไรวะเจเลอร์แล้วมีใครอีกมั้ยครับไอพาริสไอพาริสตอบได้อย่างนี้ด้วยเหรอคะเป็นเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรครับเป็นซีรีส์ครอบครัวอ๋อเลือกคนจางถูกไอ้ถามโคตรดีเลยนี่ด้วยพวกคุณด้วยไม่หนูเห็นไงว่าให้เอาคนฉลาดมาเล่นก่อนไม่งั้นมันก็จะงงไปพี่ตามต่อไปตามเขาว่าเราอ่ะเขาบ้าเลยเดี๋ยวรีเทปกลับได้ไหมเมื่อกี้พูดอะไรนะเขาชมเขาบอกว่าเปลี่ยนคนฉลาดมาเล่นน้องฉลาดเอาคนมาฉลาดมาเล่นเลยชนะได้ใช่ไม่งั้นมันจะไปไม่ได้คืออย่างพี่เกณฑ์เนี่ยคือหล่อฉลาดรู้เรื่องแล้วถ้าเป็นพี่ไปยืนตรงนั้นเมื่อกี้ก็แบบเลนอ่ะหรือว่าอะไรที่ตรงข้างเขาเขาชมอย่ารู้ดิอย่าไปยอมรับสิฉลาดไหมพี่มากู้หน้าหน่อยดีกว่ากูหน้าเออมากู้หน้าสิได้ไหมรายการนี้ไม่เข็ดหรอครับพี่เนี่ยฮะพี่เคยถามเลยสักอย่างไหนกับเจ้าคะแล้วดูอะไรดีๆไปแล้วเกมต่อไปเรามาดูอะไรแปลกๆกันค่ะแล้วตามขิงหน่อยว่าเราเมื่อกี้ขั้นเลเวล1เดี๋ยวเราจะโชว์ไงเลเวล7เลเวล7เลย7เมื่อกี้น้องๆเราฝึกมานี่ฝึกอันนี้คือแบบอนะเออเบบี นี่ตัวพ่อตรงนี้เออพ่อจริงอยากดูแล้วอยากดูแล้วพ่อจริงมีอยากดูแล้วนะมาเลยดีกว่าข้อที่2ดูสอบปากคำวงการบันเทิงสำหรับทีมจับตาดูดีๆหนูเสือสยองโจทย์มาครับโอ้โหยังพร้อมแล้วพี่45วินาทีข้อที่2เริ่มสอบครับเป็นคนเป็นคนเป็นคนผู้ชายผู้หญิงผู้หญิง
ผู้หญิงผลงานเขาคืออะไรอ่านข่าวอยู่บนหออยู่บนอยู่บนหอเอออยู่บนหอรายงานข่าวรายงานเขาคุณจิตดีคุณจิตดีเขาชื่ออะไรได้ไม่ได้ผลไปอยู่ไม่ได้ใจเย็นๆฮะเขาได้เลยเขาอยู่ช่องไหนช่องตอนนี้เขาเป็นช่องของเขาเองเออช่องก่อนเขาอยู่ช่องสามก่อนเขาอยู่ช่องสามห้าสี่สามสองหนึ่งไปต่อหนึ่งคุณผู้ชมแม่ใหญ่ที่คริสาเล่าให้ฟังไหมคะถ้าคุณดูข่าวคุณจะมาเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงคือเขาคือคุณแยมมัทปณีเปลี่ยนตำแหน่งไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไหมพี่เจี๊ยบไปเล่นไหมโอเคตอนนี้แข่งไป2ข้อนะได้ไป1คะแนนข้อนี้ในราวแรกถ้าเราตอบได้ก็คือเสมอเอาเสมอไว้ก่อนนะในราวแรกนะได้โอเคโจทย์ข้อสุดท้ายมาครับมาพร้อมละมาอะไรวะขอให้ได้เสมอนะ45วินาทีถ้าพร้อมแล้วทำแบบเมื่อกี้ทำแบบเมื่อกี้สอบครับวงการอะไรคนหนังภาพยนตร์รายการคนรายการด้วยผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผลงานเอกของเขาคืออะไรตลกพี่หม่ำจงรบไม่ใช่ถามเรื่อยรายการอะไรที่เอกของเขา The Joker ไม่ใช่นั่นไม่ใช่รายการที่เด่นสุดผลงานอะไรที่เด่นของเขาผลงานที่เด่นของเขาคืออะไรคือต่างตรงนี้ผลงานที่เด่นคือมีแฟนไหมตายไปแล้วแฟนตายไปด้วยช่วยช่วยช่วยไปบ้านไปบ้านแต่เขายังอยู่แต่เขายังอยู่นักคอมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนักคอมไม่ใช่ครับเจ็ดตีกันนักคอมหกตีกันนักคอมห้าตายไปแล้วด้วยลมหมดลมหมดสายควันสู้เลยรู้เบอร์สายควันเขารู้แต่แรกเขาแค่ทำให้ลุ้นไงเขารู้จริงๆอ่ะยังไม่ต้องถามก็รู้แล้วแต่พี่ตอบไม่ตรงเขานะใช่กูอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีอ่ะเขาถามว่ามีแฟนมีแฟนแต่พี่บอกตายไปแล้วพี่ตอบอะไรพอดีเร่งไปที่คำตอบนิดนึงพอเร่งไปที่คำตอบยิบข้ามไปเออถือว่าชนะเอาล่ะตอนนี้เท่ากับว่าทีมเสือสยองนะฮะได้ไป2คะแนนเสมอกันเอาสิเรียกว่าเก่งไม่แพ้กันเสมอกันไป2ต่อ2แต่แน่นอนว่าผู้ชนะมีเพียง1เดียวที่จะได้กินเมนูโกปี้ฮับกับยกต่อไปที่คะแนนจะคูณ2และความมันความแซ่บคูณ10จะเป็นทีมเสือสยิวหรือเสือสยองกันแน่ที่ขวาชัยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าห้ามพลาดเขาดังเรื่องอะไรเขาดังเรื่องทะเลค่ะคือเขาเหมือนนางแบบด้วยรู้แล้วทะเลอันดามันอีฮีอะไรเคี้ยวเรื่อง